สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Google g e m i n i นะครับว่า Google g e m i n i เนี่คืออะไรนะรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูรายละเอียดกันได้เลยก่อนหน้านี้นะครับ Google ได้ทำการพัฒนา AI ที่ชื่อว่า o o g l e b บ r d ออกมาให้เราได้ใช้งานซึ่งลักษณะหน้าตาของ o o g l e b บ r d ก็มีลักษณะแบบนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ Google ก็ได้พัฒนา AI ตัวใหม่นะครับซึ่งก็จะทำงานผสมผสานกับ Google บาทส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกหลายๆส่วนก็จะทำงานแยกออกจากกันนะครับทีนี้ Google Gemini คืออะไรเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันสำหรับ Google Gemini เนี่ยถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะดูรายละเอียดคุณใช้คำว่า Google Gemini ใส่เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับ อ่ะผมทำให้ดูจะได้เกิดความชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าไปใน Google นั่นแหละครับแล้วก็ใส่ Google Gemini เข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือตัวนี้ครับ l e d e e p e p m ม n d เมื่อเราคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าสู่หน้าจอของ Google d e e p m i n d แล้วเราก็จะ,ะได้เห็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Google Gemini ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับคุณจะดูคลิปคุณจะอ่านเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์ก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับก็ลองเลื่อนอ่านลองเลื่อนดูข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็จะไม่ไม่อ่านหรือว่าไม่ดูข้อมูลในนี้มากนักนะครับเนื่องจากว่า Google Gemini เนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเปิด Google Bard ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ถาม Google Bard ว่าเอ๊ะ Google Gemini เนี่ยคืออะไรนะ Google Bard ก็ตอบมาแบบนี้นะครับ บอกว่า Google Gemini นะครับก็คือ,อตระกูลโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายรูปแบบที่พัฒนาโดย g o o g l e d e e p m ม n d นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดอต่อจาก LAMDA แล้วก็ PALMA 2ซึ่งประกอบไปด้วย Gemini Ultra Gemini Pro แล้วก็ Gemini Nano นะครับแล้วก็บอกว่าได้รับการประกาศเมื่อวันที่6ทธันวาคม2566นะครับอันนี้ก็คือ เขาบอกว่าตัว g e m i n i ยเนี่ยถูกพัฒนาออกมาเป็น3ามเวอร์ชันนะครับมี u l t r a มี Pro แล้วก็มี Nano นะครับโดยตัว u l t r a เป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับมีพารามิเตอร์มีข้อมูลเนี่ยมากที่สุดเลย1.7พันล้าน,ล,านล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของ Gemini pro นะครับก็จะมีอยู่ที่100ล้านล้านในขณะที่ Gemini ยนาโนนะครับจะอยู่ที่10ล้านล้านนะครับตัวของ n a โนเนี่ยเหมาะก,กับการใช้งาน ที่ใช้ทรัพยากรน้อยใช้กับอุปกรณ์พกพาแต่ว่าในส่วนของ Gemini Pro เนี่ยนะครับเขาวางเป้าหมายไปที่การใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตัว Gemini Pro เนี่ยเขาได้บิวเข้าไปอยู่ใน g o o g l e b a r d เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราใช้งาน g o o g l e b a r d เราก็จะได้ใช้งาน Gemini Pro ไปด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้ตัว Google Gemini Pro ซึ่งอยู่เบื้องหลังของ o o o l l e บ r ตเนี่ยว่าลักษณะการทำงานเขาส่งเสริมให้ o o o l l e บ r ตเนี่ยมีความเก่งมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับว่าผมจะให้ g o o g l e บัตทำอะไรผมยกตัวอย่างนะผมบอกว่าอยากจะให้ o o o l l e บ r ตเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรต้มยำกุ้งนะครับผมก็พิมพ์แค่คำว่าสูตรต้มยำกุ้งเข้าไปใน o o g l e b บ r ต นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้สูตรของต้มยำกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนผสมวิธีทําต่างๆเคล็ดลับนะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปทําต้มยำกุ้งได้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้ตัว g o o g l m i n m i n i ในการแปลภาษาซึ่งเราก็จะแปลอยู่ใน g o o g l e b a r d เนี่ยนะครับเราก็เอาคําว่าแปลเป็นภาษาไทยใส่เข้าไป จากนั้นเราอยากจะรู้ข้อมูลภาษาอังกฤษตรงไหนนะครับเราก็เอาข้อมูลภาษาอังกฤษตรงนั้นเนี่ยไปใส่ต่อนะครับไปใส่ต่อแบบนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่มส่งเดี๋ยวรอให้ Google Bar นะครับแปลภาษาออกมาให้เราดูว่าเขาจะแปลออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นว่า,าการแปลภาษาของ Google Gemini เนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของบทสรุปนะครับบทสรุป คือเขาแปลเนื้อความต่างๆให้กับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังมีบทสรุปให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าบทสรุปตรงนี้นะครับก็เป็นบทสรุปสั้นๆเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจนะครับข้อความภาษาอังกฤษที่เราเอามาแปลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเราจะลองใช้ Google Gemini Pro ในการค้นหาข้อมูลบน Google Bard ดูนะครับเราก็ าวางข้อมูลที่เราต้องการค้นหาเข้าไปในช่องค้นหาแบบนี้ครับผมบอกว่าผมต้องการทราบว่าสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับเข้าไปในช่องค้นหาจากนั้นก็กดปุ่ม enter นะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ทาง Gemini Pro ซึ่งอยู่เบื้องหลังของ Google บ a r d เนี่ยทำการค้นหาข้อมูลให้กับเรานะครับสำหรับวิธีการในการใช้งาน Google บ a r d เนี่ยผมก็ ทําลิงก์แนะนําเอาไว้ให้ทางด้านบนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกูก็บาทมีมานานแล้วแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านก็น่าจะเข้าใจวิธีการในการใช้งานแล้วซึ่งหลักการไม่ได้มีอะไรมากนะครับเข้าไปที่บาท g o o g l e c o m แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Gmail ของคุณนั่นแหละคุณก็เข้ามาสู่หน้าจอแบบนี้แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับและตรงนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่ทาง Google g e มมี i Pro นะครับหามาให้เราซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเขานำอ่า g o o g l m i n i Pro เข้ามาอ่าทำงานร่วมกับ o o o l l e บ r สแล้วเนี่ยก็จะทำให้ o o o l l e บ r สเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นจะเห็นว่าข้อมูลที่เขาหามาให้เนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคุณที่ต้องการใช้งาน o o o l l e บ r สบนสมาร์ทโฟนนะครับมีวิธีการง่ายๆ ผมได้ทำาเป็นภาพมาให้ดูในลักษณะแบบนี้จะเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่คุณเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาในช่องค้นหาของ Google นะครับคุณพิมพ์คาว่าบา d g o o g l e c o m เข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับเขาคือเราพิมพ์ยังไม่ทันเสร็จเลยเขาก็จะโชว์ลิงก์ต่างๆขึ้นมาให้เราได้เลือกเราก็เลือกอ่าลิงก์ที่ชื่อว่า b า d g o o g l e c o m นะครับกดนิ้วไปที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอในลักษณะแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะให้เรา สามารถใช้งาน Google บ a r รได้เลยนะครับจะเห็นว่าการใช้งาน Google บ a r รนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นการใช้งานบนสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้มีความยุ่งยากแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ Google Gemini นะครับผมอยากจะให้คุณทำความเข้าใจว่าปัจจุบัน Google บ a r รยังคงอยู่นะครับแต่เขาได้พัฒนา Google Gemini ให้เข้ามาทำงานร่วมกับ Google บ a r รแต่ว่าใน Google Gemini เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น 3เวอร์ชั่นเป็น a อ t ท้าเป็นโปรแล้วก็เป็นนาโนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราใช้งานนะครับก็จะใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Google Gemini เนี่ยก็ต้องบอกคุณว่าคุณก็จะต้องตามข่าวเป็นระยะระยะว่าในอนาคตนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลง URL เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานอย่างไรแต่ในวันนี้ใช้งานแบบนี้เราก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพลางๆก่อนนะครับซึ่ง มันก็ไม่ใช่ว่าการเรียนรู้ไปพลางๆมันก็สามารถใช้งานได้จริงนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษากันไปเรื่อยๆครับความรู้ทางเทคโนโลยีไม่เคยจํากัดอยู่แล้วหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อย แล้วถ้ามีคำถามใดๆนะครับจะลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ